เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไปได้ยังไงเมียบิ๊กตำรวจแมว9ชีวิตรวยเป็นพันล้านแต่ไปลักทรัพย์มูลค่า5ล้านเจ้าของทรัพย์ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคืนจนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเรื่องราวนี้มันมีการจัดฉากหรือว่าคือเรื่องจริงเรื่องราวเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดรัดเน่าเล่าข่าวเรื่องราวนี้มันเกี่ยวโยงกับบิ๊กตำรวจที่มีฉายาแมว9ชีวิตแต่กลายเป็นเทวดาตกสวรรค์โดนคดีต่างๆลุมเร้ามากมายโดนอายัดทรัพย์แล้วหน้าที่การงานดูท่าทางจะหมดวี่แววที่จะรุ่งแล้วล่าสุดก็ยังมีข่าวเมียที่รวยเป็นพันล้านไปลักทรัพย์คนอื่นอีกน่าสงสัยไหมล่ะแถมมีทิ้งติงว่ามีข่าวว่าจะเป็นชู้กับเขาอีกเรื่องราวนี้ตอนแรกนะที่เขาไปแจ้งความตำรวจเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดเยอะแยะเหมือนตอนออกในทีวีแค่ไปแจ้งความเฉยๆประเด็นตอนนั้นก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นแค่เรื่องลักทรัพย์เท่านั้นเองแต่เรื่องมันก็แปลกเว้ยคดีลักทรัพย์เนี่ยแล้วดูสิว่าไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมันชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นเมียของใครไอ้คนมาแจ้งความเนี่ยมันไม่บ้าก็บอแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนคนที่มีมรดกรวยเป็นพันล้านมันจะมาลักทรัพย์ไอ้ของแค่ 5-6 ล้านเนี่ยมันผิดสังเกตแล้วประเด็นสำคัญเนี่ยมีหลายสื่อออกข่าวมานะแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อถึงว่าบิ๊กตำรวจคนนั้นอะชื่ออะไรเพราะว่ากลัวโดนฟ้องแต่ประเด็นเรื่องนี้มันเป็นข่าวก็เลยต้องเอ่ยชื่อแบบไม่เจาะจงผู้หญิงคนนี้นะเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียนในร้อยตำรวจซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีหมายจับของคดีเก่าเนี่ยที่ค้างอยู่เนี่ย3คดีแต่เขาบอกว่าคดีนั้นน่ะยกฟ้องไปหมดแล้วแล้วคดีมันเป็นคดีอะไรคดีช่อโกงทั้งหมดเลยแล้วยังมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อไปได้อีกแล้วเขาก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.พระโขนงก็บอกว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเนี่ยให้หลานเนี่ยไปที่ห้องพักที่คอนโดซอย101แล้วได้เห็นเมียของอดีตบิ๊กตำรวจมาอยู่ที่ห้องแล้วเมียของอดีตบิ๊กตำรวจมีคีย์การ์ดเข้าห้องของเธอได้หลานเธอก็เลยโทรไปหาเธอที่นครปฐมเดินทางกลับมาแล้วก็มาค้นดูของในห้องทั้งหมดทองคำหนัก120บาทเงินสดอีก 600,000 รวมเป็นเงินประมาณ 5,700,000 บาทซึ่งตนและสามีได้ซื้อไว้เพื่อจะเอาไว้ใช้ในงานแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามันหายไปหมดเกลี้ยงเลยเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วเพิ่งมาเป็นข่าวเพราะว่าเพิ่งแจ้งความมันยังไงอยู่เขาบอกว่าพยายามรอมชอมโทรหาเมียบิ๊กตำรวจคนนี้แล้วก็บอกว่าให้เอาของมาคืนเถอะติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้มันแปลกไหมแล้วพอไปถามบิ๊กตำรวจเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของเมียไม่เกี่ยวกับเขาพยายามติดต่อแล้วสุดท้ายก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแต่มันนั่งนึกดูแล้วเหตุผลมันปฏิปต่อให้เป็นเรื่องการลักทรัพย์แบบปกติไม่ได้จริงๆทีแรกก็คิดว่าถ้าลักทรัพย์เนี่ยมันจะต้องแอบปีนหน้าต่างหรือว่างัดประตูเข้าไปตกลงแล้วเนี่ยแอบเข้าไปแบบมีคีย์การ์ดเข้าประตูไปได้แถมยังไปถอดนาฬิกาปาเต๊ะทิ้งเอาไว้แล้วก็ทิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมเอาไว้คนบ้าอะไรวะจะมาขโมยของเนี่ยนะมูลค่า5ล้านแต่ทิ้งไอ้กระเป๋าแบรนด์เนมกับนาฬิกาปาเต๊ะเนี่ยเหมือนเป็นเงินทอนเอาไว้นี่แม่งก็เป็นกี่ล้านก็ไม่รู้มันแปลกๆแล้วว่ามันกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วพลิกขึ้นไปอีกมันมีเรื่องเล่ามากกว่าไอ้มูลค่าของ5ล้านของที่ทิ้งไว้ในห้องที่มาลืมไว้ปาเต๊ะฟิลิปทีแรกนึกว่าเรือนเดียวดูจากข่าวเพิ่มเติมกลายเป็น2เรือนมีกระเป๋าสะพายแล้วก็เอกสารต่างๆและที่สำคัญแม่งเลยมีถุงสีลุงเป็นถุงที่แบบสูงๆที่เขาเอาไว้ใส่เสื้อผ้าเวลาไปซื้อเสื้อผ้าตามสำเพ็งตามพหูนัดมีอยู่ต้อง5ใบมูลค่านี่นะแต่ว่าแล้วเข้าไปให้การเนี่ยแม่งมกวนคนมาขโมยของ5ล้านกว่าบาทแต่เอาเงินเป็น50ล้านหรือ1000ล้านพูดวนไปวนมาแบบนี้เจตนาจะสื่อมาถึงการฟอกเงินของใครหรือไม่ยังไงแล้วแค่นั้นไม่พอมาขโมยของแต่ว่าทิ้งของที่มูลค่าไม่แพ้ไอ้ของที่ขโมยไปแล้วยังมีถุงเงินที่โอ้โหเป็นพันล้านหรือ50ล้านเอาก็ไม่รู้แต่จู่ๆเอามีเรื่องชู้สาวเพิ่มขึ้นมาอีกเอาแถมครูว่ามีคลิปด้วยอยากจะดูคลิปไหมเมื่อฟังเรื่องราวมาตรงนี้หลายๆคนพอฟังไอ้คนที่ไปแจ้งความถ้าไอ้ตำรวจที่ไปรับแจ้งความเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งซิกมาก่อนนะแม่งต้องบอกว่ามึงกลับไปเลยมึงบ้าเปล่าเมียบิ๊กตำรวจระดับนั้นเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เมียบิ๊กตำรวจเนี่ยแม่งก็รวยเป็นพันล้านแล้วมาแจ้งความว่าเขาขโมยของนี่แสดงว่ารับแจ้งความเหมือนกับว่ามีใครมาบอกไว้ก่อน
มึงต้องรับแล้วทำไมตำรวจถึงต้องรับนะเพราะว่าไอ้ผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะมีกล้องวงจรปิดเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดให้ตำรวจดูตำรวจก็เลยยอมรับคดีนี้ไว้ไม่เรียกว่ามึงเป็นคนบ้าแต่เหมือนสมรู้ร่วมคิดซึ่งก็บอกแล้วไงไอ้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วมีคดีค้างเก่าอยู่เนี่ย3คดีหรือ8คดีก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งทุกครั้งลงเอยตรงที่คดีช่อโกงทุกครั้งแล้วสามีของไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เป็นตำรวจยศพันตำรวจโทเป็นพันตำรวจโทแล้วไงเคยเป็นแฟนของภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจคนนี้มาก่อนได้ยังไงแล้วเรื่องราวมันวนเวียนไปมาจากอดีตแฟนลดฐานะมาเป็นเพื่อนตอนนี้กลายมาเป็นชู้แล้วมีกล้องวงจรปิดแล้วเสือกมีเงินเข้าไปพัวพันแล้วเวลาไปแจ้งความก็วกวนเอาถุงเงินนี่นะมีมูลค่าไม่กี่ล้านก็ไม่รู้50ล้านพันล้านแล้วไอ้นาฬิกาปาเต้2 3เรือนกับกระเป๋าแบรนด์เนมกับไอ้ของที่มันขโมยไปมึงไม่ต้องไปทวงหรอกไอ้เงินที่อยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ของที่อยู่นั้นมันเยอะกว่าหรือเปล่าแต่ที่สำคัญไอ้ที่บอกว่ามีภาพวูแมนออนท็อปแล้วก็มีกิจกรรมกันด้วยเฮ้ยแบบเนี้ยอยากจะดูคลิปหรือว่าอยากจะฟังข่าวกันแน่เรื่องนี้มันก็เลยโยงไปสู่การเล่นชู้กันเลยเขาก็เลยอ้างว่าติดกล้องวงจรปิดเนี่ยเพราะว่าละแคะละคายมาก่อนแล้วทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้เรื่องว่ามีกล้องเนี่ยซ่อนเอาไว้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าไว้ใจเมียทำได้ทุกอย่างเหมือนกันแหมไปทรยศเขาถ้าเป็นจริงแหมไอ้ผู้ชายคนเนี้ยสุดแสบแต่พอฟังเรื่องราวแล้วไอ้เมียนี่ให้การวนน่าสงสัยอยู่ไอ้คดีเนี่ยทำไมไม่แจ้งความว่าเป็นคดีเอาเงินมาซ่อนเป็นการฟอกเงินตั้งแต่แรกแต่ทำไมถึงเอามาโยงจากคดีลักทรัพย์แล้วก็คดีเล่นชู้ซึ่งแล้วตำรวจบังเอิญไปตรวจแค่คดีลักทรัพย์ที่คอนโดแล้วไอ้คนที่ไปตรวจเนี่ยไม่ใช่ตำรวจแบบท้องที่พระโขนงธรรมดาไอ้คนที่ไปตรวจเนี่ยแม่งเฮ้ยคือคุณไตรลงผิวพันธ์เป็นผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เป็นตัวเอกที่มีปัญหากับปิ๊กตำรวจท่านนั้นพอไปถึงปุ๊บก็เลยเจอไอ้เงินสดเต็มถุงลุงโอ้แล้วแบบนี้เฮ้ยแต่เอาจริงๆนะข่าวนี้ถ้าเกิดว่ามีการเจอเงินสดมันจะต้องนับเงินสดตั้งแต่ตอนนั้นเลยทำไมเขาไม่นับเงินสดเขากลับเอาโยงมาเป็นคดีลักทรัพย์นำหน้าก่อนเหมือนจะให้สังคมงงๆเฮ้ยเอาตรงๆพวกเราเนี่ยกินข้าวกันใช่ไหมถ้าใครที่กินข้าวก็รู้ว่าเรื่องนี้แม่งโตะแล้วเขาก็ทำทีเป็นว่ามันบังเอิญโยงไปสู่คดีฟอกเงินซะงั้นแล้วที่สำคัญนั่นกูว่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่าการแกะเส้นทางการเงินของไอ้บัญชีม้าของตำรวจทั้งหลายเนี่ยมันโยงมาสู่การจ่ายค่าเช่าคอนโดนี้อ้าวตกลงแล้วเนี่ยจะมาคดีนี้ก็ไม่บอกมาตรงๆจะซับซ้อนเพื่อมีทั้งจ่ายค่าคอนโดมีทั้งจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มีการอ้างว่าไอ้คอนโดเนี่ยมันหลุดจากการตรวจสอบของปปช.ไปแล้วแต่ตำรวจรู้ว่ามันมีหรือว่าตำรวจตั้งใจให้มันมีอย่างนี้นี่เองเรื่องหลุดจากปปช.ก็เลยต้องสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาปัดฝุ่นคดีนี้กันใหม่ตำรวจไม่สามารถเข้าไปสู่คดีเดิมก็เลยต้องมีคดีใหม่แล้วก็จะมีนำไปสู่การฟ้องชู้ได้อีกซึ่งตอนนี้คิดว่าไม่มีการถามเรื่องชู้แล้วถามเรื่องไอ้เงินสีเงินอยู่ในถุงสีลุงมันคือของใครแล้วถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยไอ้คนที่เมียไอ้สามีไปมีชู้กับเบียร์มิกเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องชู้ได้เพราะเขาบอกว่ามีทะเบียนสมรสแล้วส่วนไอ้บิ๊กตำรวจน่ะก็สามารถที่จะฟ้องโผให้นี่ได้ว่ามีชู้กับเมียตัวเองแต่เขาคงไม่ฟ้องไอ้เรื่องนี้ที่สงสัยก็คือเรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่แจ้งความว่ามันเป็นถุงมีถุงเงินแปลกๆมาอยู่ในห้องโดยตรงเลยกับโยงไปโยงมาเพื่ออะไรหลอกสื่อหลอกคนในสังคมหรือหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกพวกเราทั้งประเทศถ้าจะดูเรื่องเส้นทางการเงินของบิ๊กตำรวจตอนนั้นที่ไปอายัดเงินน่ะก็มีเงินอยู่ไม่กี่ล้านนี่นะถ้าเอาในแง่ของตำรวจที่เขาพยายามให้เราเชื่อเรื่องนี้เขาก็บอกว่าไอ้ที่อายัดไม่กี่ล้านน่ะมันเป็นเงินในบัญชีแต่กำลังตามหาเงินสดอยู่ยังไม่รู้เส้นทางไปยังไงมายังไงก็เลยเสกแม่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยสรุปแล้วไอ้คอนโดเนี่ยเป็นของไอ้ผู้หญิงคนที่ไปแจ้งความเขาหรือว่าเป็นของอดีตเป็นของเมียบิ๊กตำรวจหรือว่าเป็นของบิ๊กตำรวจที่เอาเงินเก็บไว้ในนี้เพื่อจะเอาไว้ฟอกตกลง
ใครเข้ามาบุกรุกใครเข้ามาขโมยเงินใครวะเนี่ยย้อนไปตอนที่ปปงเนี่ยยึดทรัพย์อายัดทรัพย์บิ๊กตำรวจเกี่ยวกับไอ้คดีฟอกเงินเนี่ยก็มีเงินอยู่แค่4ล้านเองแล้วจริงๆเนี่ยยึดเงินสดได้แค่ 480,000 กว่าบาทแล้วจะคิดกันง่ายๆว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ว่าตรงนี้มันเป็นเงินสดแล้วมันเป็นเงินที่ฟอกเงินเอาทำไมไม่สืบตามเส้นทางธรรมดาทำไมต้องมาสร้างสถานการณ์แบบนี้ให้งงๆลักทรัพย์บุกห้องตกลงแล้วไอ้ห้องนี้ก็มาจากการจ่ายค่าน้ำค่าไฟจากไอ้บิ๊กตำรวจถ้าเอาตามเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเอาเส้นทางนั้นแล้วก็ไปบุกยึดของได้เลยทำไมต้องไอ้ผู้หญิงคนนี้ออกมาเรื่องชู้สาวออกมาเรื่องลักทรัพย์ไอ้ของที่ของมึงเนี่ยแค่5ล้านกว่าไอ้เงินของเขานี่นะ50ล้านหรือ1,000ล้านก็ไม่รู้เอาสั่งไปแต่เอาละแปลกตรงที่เงินมีเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมไม่นับณเวลานั้นณตอนนั้นเอากลับไปทีหลังแล้วก็มาบอกว่ามีเงินเท่านั้นเท่านี้หรือว่าในถุงเงินนั้นในถุงสีรุ้งนั้นไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเล่นงานอดีตบิ๊กตำรวจเรื่องนี้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วประชาชนจะเชื่อใครฟังใครแบบนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงประชาชนตบตาประชาชนได้ขนาดนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วน่าสงสัยสุดๆเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเอาละเรื่องเงินก็พอจะรู้อยู่ละว่าไอ้นี่ถุงนั้นน่ะมีเงินตามที่เจ้าหน้าที่บอกแต่ก็อยากจะรู้ว่ามึงไม่เห็นแกะออกมานับจะได้ตำตากันไปเลยฮะหรือว่าพอเอากลับไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปอยู่ในสอนอว่าเป็นหลักฐานเสร็จแล้วว่าตอนที่จะนับเงินเขาไปเอาเงินจากไหนก็ไม่รู้มาใส่ถุงแล้วก็บอกให้นักข่าวมาดูอย่างนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้แล้วนะมันผิดวิสัยแล้วแล้วอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเออนะถุงเงินในถุงอ่ะไม่อยากรู้หรอกพอรู้ไปกูก็ไม่ได้อยากจะเห็นคลิปว่าไอ้ชู้สาวที่เขาบอกวูแมนออนท็อปเนี่ยมันจะเป็นยังไง อยากเห็นเหมือนกันแล้วที่สำคัญเรื่องนี้นะมันจะมีเงินออกมาเยอะแยะแต่ไม่เอาออกมานับให้ประชาชนเห็นแล้วมันก็จะโยงไปสู่เรื่องของทนายตั้มซึ่งทนายตั้มนั้นน่ะก็ไปบอกว่าได้เงินมาจากผู้หญิงคนนึงไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะบอกว่าสามีถูกลอตเตอรี่แล้วบอกว่าสามีเป็นเจ้าของโรงขนมปังแล้วเขามีการสอบสืบและ CSIRA เขาไปสืบมาแล้วโรงขนมปังก็มาใช้ของสามีไอ้ผู้หญิงคนนั้นคุณก้อยเลยนั่นน่ะเสร็จแล้วไอ้คุณก้อยนั่นน่ะบอกว่าถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไปดูรางวัลณวันนั้นคนที่รับรางวัลก็ไม่ใช่สามีของคุณก้อยสรุปว่าคุณก้อยเอาเงินหมื่นกว่าล้านมาจากไหนเรื่องนี้มันโยงไปแล้วคุณก้อยก็มาฟ้องทนายตั้มว่าไปเบี้ยวเงินเข้ามา70กว่าล้านเรื่องราวมันเหมือนวนไปวนมาหรือว่ามันคือเส้นทางการเงินเดียวกันหรือว่าไม่มีเรื่องนี้เลยแต่คนพยายามโยงขึ้นมาเพื่อจะสร้างสถานการณ์การแกล้งกันเอาละวะไอ้คนที่ไปแจ้งความเขานี่ที่บอกว่าขโมยเงินลักเงิน5ล้านแต่ของทิ้งอยู่มากกว่าแถมตัวเองมีคดีช่อโกงอยู่ในนั้นด้วยตบเอาแล้วเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่ากระบวนการยุติธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยเชื่อใครได้บ้างเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวดราม่าต่างๆเรื่องราวข่าวสารต่างๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยร่างสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 17:30 ถ้าตอนกลางวันก็ 11:30ทุกคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีไปด้วยกันสลัดเน่า